ก็ที่บรรยายในวันนี้เล่าจากประสบการณ์แล้วกันนะครับที่แล้วก็จะได้เอาไปถ่ายทอดหรือเอาไปใช้ได้จริงนะครับการตรวจการนอนหลับนะฮะหรืออาจจะเรียกว่าการตรวจความผิดปกติขณะนอนหลับเรียกสั้นๆว่า sleep test นะเราลองไปคีย์ใน Google หรือใน YouTube นะขึ้นมาเยอะมากเลยตอนนี้เป็นฮิตฮอตมากนะครับทั้งโรงพยาบาลรัฐบาลแล้วก็เอกชนด้วยนะครับเนาะทีนี้ซึ่งการตรวจ sleep test นะครับเราจะช่วยในการวิจัยโรคนี้เป็นหลักนะครับโรคหยุดหายใจขณะนอนหลับจากการอุดกั้นนะครับหรือ OSA ตัวนี้นะครับขอทบทวนเรื่องพาโทฟิสิโอโลจีนะครับของ OSA นิดนึงนะฮะเดี๋ยวไม่รู้ว่าเสียงจะออกหรือเปล่านะลองดูนะอันนี้ก็เป็นวิดีโออธิบายง่ายๆนะครับถ้าคนปกติก็หายใจเข้านะผ่านจมูกนะครับไม่มีปัญหานะทางเดินหายใจส่วนออโรฟาริงเนี่ยนะครับสามารถเปิดได้ปกติแต่คนที่เป็นโรคใช่ไหมครับก็จะมีการหย่อนตัวของแถวเบสออฟทางหรือพวกออโรฟาริงเจียลมัสเซิลทั้งหลายมีการอุดถ้ามันมีอุดนิดหน่อยก็ทำให้เกิดส่วนด้านหลังนะครับมีการสั่นเลยจากการโกนนะถ้าอุดมากนะครับมันก็อากาศเข้าไม่ได้นะครับทำให้ขาดออกซิเจนก็เป็นปลุกสมองให้ตื่นเพราะสมองตื่นมันก็จะมีการกล้ามเนื้อนะครับมีการกดตัวเพื่อทำให้ช่องทางเดินหายใจโล่งขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการโกรนแล้วก็หยุดหายใจนะครับอธิบายง่ายๆนี้นะเมื่อกี้อธิบายไปแล้วนะครับอย่างที่ได้บอกนะครับ air flow นะครับอากาศหายใจเข้าไปเสร็จแล้วมันก็มีการลดลงถ้ามีการลดลงมีการติดแคบเล็กน้อยก็เกิดอาการโกรนนะครับถ้าติดแคบมากนะครับมันก็ทำให้เกิดอาการ apneaก็คือมีการair flow หยุดหายใจไปเลยนะครับก็คือflow ลดลงนะเกิน 90% นะครับอย่างเงี้ยก็เกิดแอปเนียเสร็จแล้วมันก็ไปปลุกทำให้สมองตื่นใช่ไหมมันตื่นไปไหวเป็นไงคนพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับก็จะทำให้เกิดโรคต่างๆตามมาได้นะคือการตื่นก็คืออาราโซนะอาการนะเมื่อกี้อาจารย์พิชยาภาอาจารย์อรยาพูดไปหมดแล้วผมสรุปสั้นๆนอนกรนนะใครนอนกรนตื่นมาตอนกลางวันไม่ค่อยสดชื่นอย่างนี้นะครับนึกถึงโรคนี้ก่อนเลยนะนอนกรนหรือเปล่าส่งตรวจสลีปนะครับผู้นอนสังเกตพบการหยุดหายใจอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นดัชนีหลักนะครับในทำให้เป็นความน่าจะเป็นโรคค่อนข้างสูงมากนะครับเขาเรียกว่า weakness apnea ตัวนี้นะครับซึ่งถ้าผู้นอนปัจจุบันก็ไม่ได้ต่างเพศเนาะก็คืออาจจะเพศเดียวกันก็ได้อย่างเงี้ยนะครับก็ต้องถามผู้นอนว่ามีสังเกตว่าเสียงกรนๆดังๆไปเนี่ยเงียบหายไปช่วงๆหรือเปล่านะครับถ้าขนาดผู้นอนสังเกตว่านอนกรนแล้วเงียบหายแสดงว่าโอกาสเป็นโรคค่อนข้างสูงมากนะครับเหมือนในสลิปแบบเราสำลักสะดุ้งตื่นบ่อยนะครับมีการโชคกิ้งเกิดขึ้นนะครับปัสสาวะบ่อยอันนี้ก็แปลกปัสสาวะมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับพวกฮอร์โมนนะครับการดื่มน้ำพวกนี้นะครับก็ทำให้ปัสสาวะบ่อยกลางคืนนะครับนอนไม่หลับไปครับไปตามก็เป็นหนึ่งในอาการนะครับของการแล้วก็เสื่อมสภาพทางเพศที่อาจารย์พิชยาภาบอกว่าเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่า ED คือ Erectile Dysfunction นะครับมันได้เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเกี่ยวข้องกับออกซิเจนที่เป็นเหลืองนะครับก็ทำให้เสื่อมสภาพทางเพศนะครับปวดหัวอันนั้นคืออาการกลางคืนนะครับผมที่นี่อาการกลางวันก็คือปวดหัวหลังตื่นนอนนะฮะหรือเวียนหัวปากคอแห้งเกร็งเกิดเนื่องจากว่าต้องนอนอ้าปากแห้งๆนะครับง่วงกลางวันนะครับแล้วก็อ่อนเพลียกลางวันนะครับหลงลืมขาดสมาธินะฮะตื่นเศร้าวิตกกังวลได้ผมว่าทางประการว่าทีนี้ผลเสียมีคืออะไรครับความดันลดสูงอันนี้คือ hypertension เป็นภาวะแรกๆเลยที่จะเจอได้นะครับในกรณีที่จะเป็นมอสเลตูซีเวียนะฮะ OSA นะฮะแล้วก็โรคหลอดเลือดสมองสโตรกนะครับโรคหลอดเลือดหัวใจ coronary heart disease นะครับ cardiomyopathy นะฮะ heart failure นะครับหัวใจเต้นผิดจังหวะก็คือ arrhythmia นะครับแล้วก็โรคเบาหวานอันนี้สัมพันธ์กับ associate กับ metabolic syndrome ซึ่ง metabolic syndrome นะครับก็เกี่ยวข้องกับเบาหวานร่วมด้วยทำให้เกิดปวดไหล่ย้อนได้นะครับสัมพันธ์กับ
โรคซึมเศร้าโรคสมาธิสั้นโดยเฉพาะในเด็กนะฮะเสื่อมสมรรถภาพอันนี้คือผลเสียนะครับต่อความรำคาญกับผู้นอนเสียงดังเนาะโอ้ถ้าใครเคยไปนอนกับคนที่นอนคนแล้วนี่อยากจะนอนหลับก่อนเลยใช่ไหมครับไม่อยากจะนอนหลับหลังเขานะครับขับรถหลับในอุบัติเหตุนะเพิ่มนี้นะครับถ้าเป็นคุณหมอหรือพยาบาลซักประวัตินะฮะเนี่ยถามประวัติพวกนี้นอนคนน้ำหนักเกินนะมีโรคอ้วนรอบคอยาวนะอายุที่มากขึ้นชายมากกว่าหญิงเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับชายก็ประมาณเท่าไหร่นะ 15% นะหญิงประมาณ 7-5-7% นะครับใบหน้าคอทุกร่างผิดปกตินะครับกลุ่มอาการดาวซินโดรมนะฮะฟันซีนอะดีนอยด์โตในเด็กนะครับทางการพยาบาลบอกไปแล้วประวัติครอบครัวเป็นอันนี้โอกาสก็เป็นค่อนข้างสูงนะฮะจมูกนะครับผิดปกติจมูกอักเสบจากภูมิแพ้หรืออะไรติดอะไรในติดนั่นเองนะครับทีนี้ในการดูช่องปากนะครับอาจารย์ทันตแพทย์ก็อยู่ด้วยนะอะไรที่ผมบรรยายผิดก็บอกได้เลยเราก็จะดูลักษณะเรียกว่าความกว้างนะครับในช่องปากหรือว่าเปิดดีไหมนะครับเรียกว่ามลมตินะ classification score ตัวนี้นะครับคือถ้าเปิดนะครับอ้าปากดูนะครับอ้าปากดูแล้วก็ดูว่าช่องคอ alveoli เนี่ยเห็นลิ้นไก่ครบไหมถ้าเห็นลิ้นไก่ครบอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นคลาส1แล้วโอเคที่ช่องคอน่าจะกว้างโอเคถ้าเป็นคลาส2เอ๊ะไอโคนลิ้นตัวโคนลิ้นเนี่ยเริ่มจะมาแตกๆนะครับแตกๆไอปลายลิ้นไก่ละนิดนึงใช่มั้ยครับอันนี้ก็คือเป็นคลาส2นะครับถ้าคลาส3เนี่ยปิดนะครับเห็นลิ้นไก่นิดเดียวเห็นโคนลิ้นไก่นิดหน่อยนะครับถ้าคลาส4นะครับปิดทั้งหมดเลยอันนี้ควรจะดูเป็นรูทีนในคนที่สงสัย OSA ที่มาตรวจกับเราครั้งแรกนะครับคนที่มีความเสี่ยงที่จะเป็น OSA ก็คือตั้งแต่คลาส3คลาส4เริ่มไปนะครับอันนี้เราก็ช่วยได้นะครับมลมติเนี่ยถ้านักศึกษาแพทย์คงรู้นะครับอาจารย์บรรยายใช่ไหมเขาจะไปประเมินก่อนการใส่ผิวการใส่ท่อช่วยกันถ้าคลาส3คลาส4โอกาสใส่ท่อช่วยจะยากไหมอย่างเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เหมือนกันทีนี้อีกอันหนึ่งรูปร่างที่ผิดปกติของเพดานปากนะครับไฮอาร์ตพาเลทนะครับนอร์มอลก็อยู่ประมาณนี้นะกว้างๆนะครับกว้างๆแล้วก็ยกสูงค่อนข้างสูงทีนี้ถ้าเพดานปากจะค่อนข้างแคบนะครับอย่างเงี้ยแล้วก็ยกสูงมากกว่าปกติที่ติดมากสี่เหลี่ยมมากก็จะเป็นแบบนี้นะครับไปดูไว้ประกอบนะครับว่าในทางเดินหายใจมันก็จะค่อนข้างลำบากนิดนึงทีนี้ความเสี่ยงของการเป็นโรคเนี่ยเราอาจจะถามเพื่อคัดกรองนะครับว่าโอกาสเป็นโรคมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็ใช้สกอร์ที่ชื่อว่าสต็อปแบงนะครับสต็อปแบงนะครับมันย่อมาจากอะไรนะสต็อป S ตัวแรกก็คือสนอก็คือมีอาการเหนื่อยคนหรือเปล่าเองนะครับ T ตัวที่สองไทยก็คือเหนื่อยนอนเพียงวันนะช่วงกลางวันO คือ observe apnea อย่างที่บอกว่าผู้นอนสังเกตว่าโรคผิวหายใจนะครับแล้วก็ P ก็คือปรับ pressure P ก็คือ pressure วัด pressure ในความดันโลหิตสูงตามตัวเลขง่ายๆนะครับถ้าเป็นในผู้ใหญ่ก็มากกว่า140 90นี่ก็โอเคแล้วนะครับก็ถือว่าความดันโลหิตสูงนะครับทีนี้ตัวแบงเนี่ย B ตัวแรกคือ BMI เป็นชนิดมวลกายเกิน35นะครับA คืออายุมากกว่า50ปีนะครับนะซึ่งไม่ใช่ผมนะครับ N neck circumference นะรอบคอมากกว่า40เซนติเมตรนะครับบางท่านเนี่ยนะบางอาจารย์บางท่านนี่ละเอียดมากเลยนะวัดรอบคอทุกคนในนี้นะครับแล้วแต่คนนะอาจารย์บางท่านก็ไม่วัดอย่างผมก็ไม่วัดผมก็ดูตัวอื่นไป G นะครับ gender นะครับเพศชายโอกาสเป็น OSA มากกว่าเพศหญิงอันนี้ก็ดูว่าแต่ละข้อนี่นับเป็น1คะแนนถ้ามากกว่า3คะแนนขึ้นไปนะครับโอกาสเป็น OSA ค่อนข้างสูงนะครับทีนี้สต็อปแบงมันเป็นตัวคัดกรองที่ดีไม่ดีนะครับเราก็มีสตาร์ทที่อยู่ตรงไหนนะตรงนี้นะ นี่ครับของวิจัยของธรรมศาสตร์นะครับเราก็ทำสต็อปแบงเปรียบเทียบกันกับอะไรนะครับเปรียบเทียบกับ accuracy ของตัวอื่นนะฮะก็คือESS นะฮะก็คือเป็นEvert Sleepiness Scale ดูในการสกรีนนิ่งของ
OSA ที่คนที่เป็น morbid obesity นะครับเปรียบเทียบกับอีกตัวหนึ่งที่เราไม่ได้ใช้ในรูทีนปกติก็คือเบอร์ลินสกอร์นะครับซึ่งอันนี้เราก็เปรียบเทียบกันนะครับโดยสรุปแล้วนะครับเบอร์ลินสกอร์เนี่ยมีความไวสูงที่สุดส่วน Albert Sleepiness Scale นะครับที่เราใช้คัดกรองเนาะเทคนิคเชียนจะรู้ดีว่าเราจะถามคัดกรองว่าคะแนนความง่วงมากน้อยขนาดไหนเนี่ยนะครับจะมีความจำเพาะมากที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นสตาร์ดี้ที่เราทำที่ธรรมศาสตร์นะครับเป็นสอบถามคนที่อ้วนรุนแรงก็คือ BMI เกิน40หรือ BMI เกิน35ร่วมกันกับมีโรคร่วมต่างๆเช่นมีเบาหวานความดันไขมันโรคสโตรกพวกนี้นะครับเนาะเอามาสอบถามอันนี้ก็เป็นงานวิจัยได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นสคริปต์นี่เสร็จแล้วกำลังจะส่งตีพิมพ์นะครับอันนี้ก็มีคุณไอรดาแล้วก็คุณณัฐพัฒน์นะณัฐพันธ์นะครับเนาะซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานประจำที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เรานี่แหละเกี่ยวเคสทั้งหมดนะครับตั้ง200เท่าไหร่นะ250รายนะครับค่อนข้างเยอะมากนะครับอันนี้ก็ล่าสุดก็ได้รับการตอบรับในการไปตีพิมพ์ที่ไม่แน่ตอบไปนำเสนอที่อเมริกานะครับอเมริกันทอร์ซิกโซไซตี้ที่จะไปนำเสนอเดือนพฤษภาใกล้ถึงนี้นะครับเนาะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเอางานที่ทำเราในรูทีนเนี่ยไปทำเป็นงานวิจัยได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเซตอัพอะไรที่มาดีมีฐานข้อมูลที่ดีเนี่ยทำได้นะครับเอางั้นกลับมาที่นี่นะสต๊อปแบนนะนี่นะนะครับทีนี้พอเราคิดว่าโอกาสจะเป็นโอเอเอสูงเอาจำง่ายๆวันนี้จำอะไรไม่ได้เลยนะนอนกลง่วงกลางวันนะอ้วนๆหน่อยสมเกินเลยนะครับตัวสลีปเทสทีนี้สลีปเทสเนี่ยชื่อทางการชื่อว่าโพลีสโนกราฟีนะหรือชื่อย่อว่า PSG นะครับตัวนี้ก็เป็นย่อสากลนะครับเนาะปรึกษาแพทย์ตัวสลีปเทสนะสลีปเทสคืออะไรเนี่ยครับมาตรวจในห้องแบบสลีปเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยคนไข้เริ่มโดนติดอะไรบ้างนะครับถูกติดอะไรบ้าง1ขึ้นไฟฟ้าสมอง EEG นะครับดูระดับการนอนว่านอนหลับแล้วยังตื่นไหมมันก็จะมีเยอะนะขึ้นไฟฟ้าสมองนะระดับนอนหลับตื่นหลับลึกหลับฝันนะครับอย่างเงี้ยสามารถดูได้แต่ก็จะเล่าโจ๊กให้ฟังนิดนึงนะมีเพื่อนคนนึงนะครับที่เรียนบริหารด้วยกันมาตรวจแล้ววันนั้นมาตรวจ EEG นะครับเสร็จแล้วเขาก็รู้ว่าผมก็ไปเล่าให้ฟังพี่ครับพี่เนี่ยมีนอนหลับลึกหลับฝันได้ด้วยนะครับแสดงการนอนที่นอนหลับลึกดีครับเรารู้ได้ไหมว่าพี่ฝันอะไรคืนนั้นพี่ฝันประหลาดมากเลยนะมันจะออกมาเป็นภาพไหมอะไรเงี้ยครับเขาก็กลัวว่ามันจะออกมาเป็นภาพนะจริงๆมันไม่ออกมาเป็นภาพนะมันออกมาเป็น EEG ให้ดูเฉยๆว่าหลับลึกหลับฝันแค่นั้นเองนะครับอันที่2ดูการไหลของอากาศแอร์ฟลูนะครับเราจะวัดที่nasal air flow นะครับก็คือที่จมูกนะว่าการไหลเนี่ยดีมากน้อยขนาดไหนนะครับก็ใช้ในการวิจัยว่าเป็นแอปเนี่ยหรือไฮโปเนี่ยหรือซับด้วยนะครับก็คือดูเรียกว่ามีไครเทเรียนะครับอันที่3มีการเคลื่อนไหวของทรวงอกหรือ chest movement นะครับดูการขยับนะครับว่าหายใจปกติไหมนะครับอันที่4ก็คือเป็นการเคลื่อนไหวของช่องท้องนะครับปกติเวลาเกิด obstructive sleep apnea เนี่ยครับเช่น movement ก็จะค่อนข้างน้อยใช่ไหมครับ abdomen ก็ move ในด้านตรงข้ามเขาเรียกว่า abdominal paradox ซึ่งเกิดได้ในคนไข้ที่เป็น OSA นะครับแล้วก็การเคลื่อนไหวของขานะครับก็คือดู EMG นะครับของดู leg movement นะครับแล้วก็ดูระดับวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้วนะครับก็เหมือนเพาออกซิมิตรีของเรานี่แหละหรือว่าออกซิเจนดรอปไหมก็จะมีไครเทเรียนะครับดรอปมากกว่า 3% แอร์โฟนะครับดรอปอยู่ระหว่าง30เท่าไหร่นะ90อย่างเงี้ยนะครับก็เป็นไฮปอปเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็มีไครเทเรียอีกอันนึงนะครับที่แบบเราเป็นออปชั่นอลก็คือสามารถวัดคาร์บอนไดออกไซด์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น nasal flow แล้วก็ที่ผิวหนังนะครับก็เรียกว่า transcutaneous CO2 detector นะครับก็จะติดในผู้ที่มีโอกาสมีคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดข้างตัวอย่างเช่นอ้วนมากๆหรือเป็นโรคร่วมเช่นเป็น COPD อย่างเป็นต้นนะครับนะอันนี้ก็คือเป็นตัวสลิปเทสในสลิปแบบเรานะช่วยในการวิจัยโรคเกี่ยวกับการนอนนะฮะทีนี้
ให้ดูเทอมอยู่2ศัพท์มันมีหน้าที่อะไรจำอะไรไม่ได้เลยให้รู้คำว่า full night กับ split night นะฮะ full night คืออะไร full night คือเป็นการวิจัยสายนะครับในการตรวจเลเซอร์ลิเทสเนี่ยทั้งคืนเลยติดเครื่องมือเงี้ยแล้วเราก็ไปมอนิเตอร์นะครับทั้งคืนว่ามีหยุดหายใจมากน้อยขนาดไหนนะเทคนิชเชียนก็จะเป็นคนมอนิเตอร์ให้เรานะครับอันนี้ก็ในแบบนะครับพี่ตูนนะอยู่ข้างหน้าใช่ไหมครับพี่ตูนนะครับคนนี้นะครับคุณอนุชานะครับก็เป็นธุรการนะครับของของงานตรวจวิจัยของเรานะแล้วเป็นธุรการนะฟังไว้ก่อนนะครับแต่สอบผ่าน basic sleep และ advanced sleep นะครับอันนี้เราสามารถเทรนได้เพราะฉะนั้นไม่ได้จบวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับจบบัญชีจบบริหารครับยังไปสอบ advanced sleep ได้ครับเดี๋ยวเราแพลนไว้ว่าจะส่งไปสอบระดับนานาชาติที่ซ้ำนะครับเราจะทำสิติทำลายสิติทุกอย่างนะครับอันที่สอง speed night คืออะไรครับจำง่ายๆว่าครึ่งคืนแรกนะครับก็คือวินิจฉัยติดเครื่องมือแบบนี้แหละนะครับดูว่าอยู่หายใจมีแอปเนี่ยไฮพอปเนี่ยมากน้อยขนาดไหนนะครับครึ่งคืนหลังนะครับทดลองรักษาเรียกว่า CPAP Dilation ก็คือจะใส่เนี้ยเครื่อง CPAP ที่เราไปดูข้างหน้านะครับหรือว่าค่อยๆเพิ่ม pressure เข้าไปตั้งแต่4 5 6 7 8จนกว่าว่านะครับ pressure แรงลงเท่าใดนะครับถึงจะเหมาะสมที่จะทำให้นะครับ AHI เนี่ยต่ำกว่า5แล้วออกซิเจนดีขึ้นได้เขาเรียกว่า CPAP Dilation อันนี้คือถ่ายรูปให้ดูเฉยๆนะรูปของพี่ตูจริงๆมันต้องมี EEG ด้วยติดเครื่องมือแบบนี้แล้วก็ใส่หน้ากากครอบนะครับทำจริงอย่างเงี้ยครับก็คือเราไม่สามารถไปถ่ายรูปคนไข้ได้เพราะว่าในห้องมันมืดนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็นี่จากจอมอนิเตอร์นะครับของเทคนิคเชียร์เรานะครับอันนี้ก็คือเครื่อง CPAPแล้วก็เครื่องตรวจ EEG แล้วก็มีสายระยงระยางพวก EEG ทั้งหลายแล้วก็มีสาย CPAP เห็นอากาศครอบนะแบบนี้นะครับนะอันนี้เรียกว่า CPAP Dilation ค่อยๆไต่เตะเพชรขึ้นมานะครับทีนี้อย่างที่บอกนะครับจากงานการทำงานปกติดูทีเราสามารถเอาไปเป็นวิจัยได้อันนี้ก็เป็นงานวิจัยของงานตรวจวิสัยการแพทย์นะครับนำโดยกัญญดาและอภิวัฒน์นะครับมีชื่อผมอันนี้ผมไปตีพิมพ์ใน Scientific Report ในเครือ Nature บางคนน่าจะรู้จัก Nature ดีก็ลองไปพิมพ์ใน PubMed ก็ได้คำว่า OSA ธรรมศาสตร์ Comma ธรรมศาสตร์เปเปอร์นี้ก็จะขึ้นมาดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับเป็น Open Access ถามว่าวิจัยนี้ทำเรื่องอะไรครับทำเรื่องว่าดูข้อมูลนะครับว่าPressure ที่ไปไตเตะนะครับในห้องแล็บเนี่ยเท่าไรถึงจะเหมาะสมนะครับมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างครับถ้าเราสามารถคิดมาเป็นสมการได้ Next circumference นะครับเส้นรอบขอบเท่านี้คูณตัวเลขเท่านี้ beam i คูณด้วยตัวเลขเท่านี้ rdi เมื่อก่อนเรามี rdi ด้วยปัจจุบันเป็น hi ก็ได้ครับ hi คูณตัวด้วยตัวเลขเท่านี้นะครับ oxygen set lowest นะครับก็คือต่ำสุดได้เท่าไหร่แล้วก็เข้าสมการแทนไปว่านะครับคืนนั้นน่ะคุณจะใช้เพเชอร์เท่าไหร่อันนี้ก็เป็นการพยากรณ์นะครับคร่าวๆว่าตอนกลางคืนเนี่ยเจ้าหน้าที่เราจะไตเตทเพเชอร์ได้เท่าไหร่นะครับเนาะอันนี้ก็เป็นสลิปแล็บนะครับของที่ธรรมศาสตร์อยู่ที่ตึกบุญโสภาติดกันเนี่ยนะครับตึกบุญโสภาที่ชั้น5เราไปใช้ร่วมกันกับผู้ป่วยพิเศษนะครับฝั่งนึงเป็นของเรานะครับเป็นสลิปแล็บแล้วก็มีห้องคอนโทรลนะครับอีกฝั่งหนึ่งเป็นหอผู้ป่วยพิเศษนะครับทั่วไปนะครับเนาะเพราะนั้นคือมันอาจจะมีเสียงดังมีการตันยาตอนตีสี่ตีห้านี่เป็นปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปรบกวนผู้ป่วยซึ่งเราก็เป็นปัญหาของเราเราก็วางแผนจะย้ายไปที่เฉพาะของเรานะครับนี่ก็เป็นห้องตรวจต่างๆนะฮะนี่คุณธนาพันธ์นะฮะติดเครื่องมือคนไข้จริงนะครับก็มอนิเตอร์นะครับมอนิเตอร์ก็ทั้งหมดเรามีในตัวห้องตรวจ5ตัวแล้วก็มอนิเตอร์ได้5ชุดเช่นกันนะครับเนาะทีนี้ก็ได้ไปรายงานรีพอร์ตมาก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะฮะตัวสปีดไนท์รีพอร์ตนะครับเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็อาจารย์สังกะลิงก็จะเป็นคนอ่านผลให้เราแล้วก็มีมารายงานว่าเนี่ยขีดไฮไลท์แดงๆเนี่ยแสดงว่าผิดปกติแล้วก็เราอ่านตามนี้ง่ายสุดนะดูอะไรไม่ออกนะครับเนาะเช่นเนี่ยครับไฮไลท์ว่าSleep efficacy 50% คือหลับไม่ค่อยดีฮะหลับตื่น 50% หลับอีก 50% โอ้ยตื่นกลางคืนอาจจะเปลี่ยนที่นอนหรือว่าจะเป็นเรื่องตัวของเขาเองก็ได้ HI นะครับ94แสดงว่า
มากกว่า30เป็น very severe นะครับ very severe OST เป็นต้นนะครับออกซิเจนต่ำสุดเนี่ยได้79เนี่ยก็ถือว่าโอ้ปกติคนทั่วไปเนี่ยออกซิเจนไม่ควรจะต่ำกว่า90 95นะครับต่ำกว่า90ก็ถือว่าอันตรายแล้วอันนี้79เองนะครับถือว่ารุนแรงมากตอนที่กับแอปเนี่ยแล้วก็มีตัวกราฟดูความผิดปกติต่างๆในรายละเอียดอันนี้ก็โชว์นะครับถามว่าถ้าโรงพยาบาลเราไม่มีทำไงครับรีเฟอร์มาที่ธรรมศาสตร์ได้นะครับก็สอบถามว่าจะรีเฟอร์มาได้ทิศทางไหนอย่างไรนะครับเรามีคนที่ทำงานหลังบ้านนะครับสแกน QR โค้ดรายงานตรวจวิชาการแพทย์สอบถามเข้ามาได้นะครับถ่ายรูปไว้แล้วก็สอบถามหรือขอน้องๆที่ธุรการอยู่ข้างหน้าอย่างนี้ก็ได้นะครับได้ทุกคนเราไปแอดไลน์แล้วก็แชทมานะครับถามว่าจะส่งเคสมาที่นี่ต้องทำยังไงบ้างนะครับก็คงจบกันได้แค่นี้นะครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับคงสั้นๆเนาะประมาณนี้ครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับอาเชิญเลยครับอยากรู้ว่า PhD ที่นี่ราคาเท่าไหร่อ๋อ PhD ที่นี่นะครับราคา 9,000 บาทราชการเบิกได้ในสิทธิราชการ 8,000 จ่ายส่วนเกิน 1,000 ครับนะฮะ30บาทประกันสังคมส่งตัวมาถูกต้องตามกฎหมายได้ฟรีครับแปลกมากเลยบัตรทองประกันสังคมฟรีนะครับถ้าส่งตัวมาถูกต้องนะครับตามกฎของการส่งตัวนะครับที่นี่ให้ CPAP ฟรีค่ะ CPAP เบิกได้ตามสิทธิราชการ20,000บาทส่วนเธอจ่ายเองครับแต่ราคา CPAP เราก็แวร์รี่นะครับแมนนวล CPAP คือไม่ใช่ที่ก็คือฟิกเพเชอร์นะครับไม่ใช่ออโต้เนี่ยราคาอยู่ในเลนส์ไม่เกิน 20,000 บาทเบิกได้เต็มครับแต่ออโต้ของเราตั้งแต่ 24,000 จนถึงยันตอนนี้นะราคา CPAP เราน่าจะเป็น 60,000 กว่าบาทก็คือไฮเอนด์หน่อย 60,000 กว่าแต่ของรักกลางๆเนี่ยที่พอใช้ได้ของออโต้ก็ 30,000 กว่าบาทเช่น 34,000 35,000 ก็ส่วนเกินของ 20,000 บาทนี้ครับอาจารย์ขอถามอีกครั้งครับ QPSG ที่มิลานนะคะ QPSG ที่นี่ประมาณ3เดือนเนาะตอนนี้นะครับประมาณ3เดือนหรืออาจจะได้คิวเร็วกว่านั้นนะครับถ้ามันมีหลายอย่างนะก็คือคนไข้เดิมเลื่อนคิวไปแล้วก็โทรตามเนาะหรือว่าVVIP นะครับอันนี้ก็กรณีแท็กพิเศษถ้าอาจารย์จะมาตรวจเองก็มาเจอผมเป็นตัวผมว่าให้พรุ่งนี้เลยอย่างเงี้ยครับนะครับถ้าอาจารย์จะอยากได้เร็วนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับความจริงเนาะ VVIP ครับ